เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากเพจกรมประชาสัมพันธ์โดยได้โพสต์อัปเดตว่ากรมการค้ากรมการข้าวเตรียมแจก 6,000 ข้าวทรงปลูกพระราชทานนะคะเนื่องในวันพืชมงคลแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะ28เมษายน2565นายนัทกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญปีนี้กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 6,000 จำนวน1,728 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคม2565ซึ่งประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ปทุมธานี1เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูงก็ขอ43เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงก็ขอ6เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งก็ขอ8 7เป็นพันธุ์ข้าวประเภทพื้นนุ่มก็ขอ85เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งสำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 6,000 จะนำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้แก่พระสงฆ์นิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศนะคะรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปโดยท่านใดที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทานสามารถสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ025613794และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง29แห่งศูนย์วิจัยข้าวทั้ง27แห่งและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ